ว่ายังไม่เท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยค่ะบางครั้งนะคะลงมารู้สึกเหนื่อยนะคะก็ของนะคือว่าการบ้านก็เยอะมากเรียนหนักมากแต่ลงมาก็เมื่อนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยความเหนื่อยหายไปหมดทุกครั้งที่นึกถึงเลยค่ะใช่ถ้านึกถึงเนี่ยก็อย่างที่พี่ซันพูดนะคะท่านพักผ่อนตอนไหนค่ะลงมาก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่ลงมาได้เห็นทุกวันนี้คือเพื่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเพื่อคนไทยทั้งชาติทั้งประเทศนะคะเพื่อให้เราได้กินดีอยู่ดีได้มีความสุขได้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะได้พ้นจากความที่วิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านของเศรษฐกิจนะคะถ้าหากว่าเราอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอมีพอกินอยู่อย่างที่คำว่าพอเพียงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณฟังทุกท่านนะคะได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับคำนี้นะคะพี่ซันก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยก็จะดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความราบรื่นแล้วก็ไม่ต้องลำบากนะคะหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าจากที่รวยเราก็จะต้องมาทำตัวจนหรือไม่ใช่นะคะท่านไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะแต่ว่าทุกคนทุกครอบครัวนะคะขอให้อยู่แบบพอเพียงพอมีพอกินทำเท่าที่เราทำได้นะคะอย่าเกินตัวนะคะก็คือควรที่จะพึ่งตนเองไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยนะคะก็ถือเป็นทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ท่านได้ทรงค้นคิดเพื่อปวงชนชาวไทยทั้งชาติทั้งประเทศนะคะแล้วก็เพื่อความสุขแล้วก็ความอยู่รอดของคนไทยทั้งชาติด้วยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการเรารับพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็ดิฉันเองในนามของกลุ่มศิลปะดนตรีกวีประชาชนนะคะซึ่งได้ต้อนรับทีมงานสยามตามรอยพ่อก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณน้องโลมาด้วยนะคะที่เสียสละนะคะดิฉันขอบคุณทุกท่านค่ะที่มีส่วนร่วมในการที่มาเข้ามาดำเนินรายการทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เต้บางระกำน้องปาน้องโลมาพี่ต่อเสบียงนะคะแล้วก็แม้กระทั่งพี่ไก่แมลงสาบหรือทุกท่านเนี่ยนะคะที่มีส่วนร่วมในสถานีวิทยุแห่งนี้รวมถึงผู้ที่บริจาคให้พวกเราโดยที่เล็งเห็นคุณค่าของสถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้นะคะขอบพระคุณอย่างสูงแล้วก็พวกเรานะคะจะทำหน้าที่ในการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะให้กับสังคมแล้วก็ให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นดำเนินชีวิตด้วยความคิดที่ดีๆเหมือนอย่างที่พี่ไก่ได้พูดเอาไว้แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะคิดดีทำดีแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะน้องโลมาแล้วก็ดิฉันนะคะสรัญญาอัครราชก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะI'm not afraid of the dark.